กาเซียงกุนซืออัจฉริยะไม่กี่คนในสามก๊กที่มีบ้านปลายชีวิตสงบสุขวรรณกรรมสามก๊กมีกุนซืออัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นซุนฮกกาเซียงกุยแกเตียนห้องบังทองขงเบ้งและอื่นๆกุนซือส่วนใหญ่ล้วนมีจุดยืนทางการเมืองของตัวเองเมื่อเลือกผู้นำอันเก่งกาจในดวงใจของตนแล้วก็มักจะติดตามเขาจนวันตายยกเว้นเพียงกาเซียงกาเซียงปี 147-223 มีความพิเศษแตกต่างจากคนอื่นคือไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเขาไม่เหมือนซุนฮกที่แม้จะทุ่มเทแรงกายให้โจโฉแต่จิตใจกลับภักดีต่อราชสำนักท่านเสมอไม่เหมือนจอสิวผู้ที่ไม่ยอมรับฟังมีแผนการแต่ไม่ใช่ถึงตายก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจไปจากอ้วนเซียวแต่กาเซียงไม่ได้ยึดติดกับผู้นำรู้จักวางมือเมื่อถึงเวลาสมควรเข้าถึงแก่นแท้ของโลกมนุษย์กาเซียงมีผลงานสำคัญมากมายเช่นช่วยเตียวซื่อรบชนะศึกใหญ่กับโจโฉที่เมืองลำหยงแต่วีรกรรมที่แสดงความสามารถและความสุขุมของกาเซียงที่มีการกล่าวถึงเสมอมีอยู่2ครั้งคือ1โน้มน้าวเตียวซิ่วให้เข้ากับโจโฉขณะที่อ้วนเซียวจะส่งทูตมาผูกสัมพันธ์กับเตียวซิ่วได้มีจดหมายผูกไมตรีกับกาเซียงขณะที่เตียวซิ่วกำลังจะตอบตกลงเป็นพันธมิตรกับทูตอ้วนเซียวกาเซียงกลับฝากคำพูดถึงทูตของอ้วนเซียวว่าแม้แต่พี่น้องแท้ๆยังอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วว่าจะอยู่ร่วมกับคนนอกได้อย่างไรเพื่อยับยั้งการผูกไมตรีของสองฝ่ายเตียวซิ่วคิดไม่ถึงว่ากาเซียงจะคัดค้านจึงสอบถามเหตุผลเป็นการส่วนตัวกาเซียงให้เหตุผลว่าข้อแรกโจโฉอ้างราชสำนักบัญชาการขุนนางทั้งผองนับว่าถูกต้องตามทํานองคลองธรรมข้อ2อ้วนเซียวแข็งแกร่งหากไปเข้าร่วมกับเขาคงไม่เห็นความสำคัญแต่โจโฉอ่อนแอกว่าอ้วนเซียวหากไปเข้าร่วมก็เท่ากับเสริมเขี้ยวเล็บให้เขาต้องดีใจมากทีเดียวข้อ3ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ย่อมไม่ถือสาความแค้นส่วนตัวเนื่องจากโจโฉเอาอาสะภัยเตียวซิ่วไปเป็นภรรยาน้อยขณะที่ฝ่ายเตียวซิ่วเองก็ฆ่าลูกชายและแม่ทัพของโจโฉไปหลายคนนอกจากนี้กาเซียงยังมองว่าด้วยความสามารถของโจโฉในอนาคตเขาจะเป็นผู้นำคนสำคัญที่มีบทบาทสำคัญเหนืออ้วนเซียว2การแต่งตั้งทายาทของโจโฉเมื่อเตียวซิ่วมาอยู่กับจอโฉกาเซียงได้เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของโจโฉด้วยต่อมาโจโฉอายุมากขึ้นก็เตรียมมองทายาทของตนเองระหว่างลูกชาย2คนคือโจผีและโจสิทธิ์ว่าควรให้คนใดคนหนึ่งโจผีวัยวุฒิเหมาะสมแต่โจสิทธิ์คุณวุฒิไม่เหมาะสมกาเซียงที่อยู่ข้างโจผีรู้ดีว่าโจผีฝีมือสู้โจสิทธิ์ไม่ได้จึงแนะนำว่าให้โจผีสงบจิตใจให้มากสงวนท่าทีและให้ทำตัวเป็นบุตรกตัญญูอยู่ในโอวาทส่วนท่าทีกับโจโฉเพราะกาเซียงรู้ดีว่าโจโฉไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมีอิทธิพลเหนือตนเองหรือชักจูงได้ง่ายๆจึงไม่เคยเอ่ยปากเรื่องนี้เองรอจนโจโฉเป็นฝ่ายเรียกไปถามความคิดเห็นกาเซียงก็ตอบรับคำหนึ่งแล้วก็ไม่ปริปากอันใดจนโจโฉต้องถามซ้ำว่าคิดอะไรอยู่กาเซียงตอบว่าข้ากำลังคิดเรื่องอ้วนเซียวกับเล่าเปียวคำพูดประโยคเดียวของกาเซียงด้วยท่าทีธรรมดาที่สุดกลับมีน้ำหนักให้โจโฉต้องฉุกคิดเพราะในอดีตอ้วนเซียวและเล่าเปียวไม่ได้แต่งตั้งบุตรคนโตเป็นทายาทแต่เลือกบุตรชายคนถัดมาแทนทำให้พี่น้องฆ่าฟันกันเองจนเกิดเป็นศึกสายเลือดสุดท้ายถูกโจโฉฉกฉวยโอกาสจัดการกวาดล้างไปทีละคนโจโฉฟังแล้วก็หัวเราะชอบใจคลี่คลายเรื่องแต่งตั้งทายาทเพราะคำพูดประโยคเดียวของกาเซียงกาเซียงเข้าใจโลกมนุษย์รู้จักถอนตัวออกมาเมื่องานสำเร็จบั้นปลายชีวิตของกาเซียงเขารู้ตัวดีว่ามิใช่ขุนนางเก่าแก่ของโจโฉกังวลว่าความสามารถของตนจะสั่นคลอนสถานะของนายและนำภัยมาสู่ตนเองจึงปิดตัวเองซ่อนเร้นความสามารถถอนตัวออกจากวงการเขาจึงเป็นกุนซือเพียงไม่กี่คนในสามก๊กที่ปกป้องตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตสุขสบายจนถึงบั้นปลายชีวิต